และจานที่แย่ที่สุดจานที่สองนะคะก็คือแก้วค่ะรู้สึกว่าหน้าซีดมากแก้วรู้ว่าแก้วพลาดตรงไหนแก้วรู้ว่าหม้อแรงดันมันไม่ทำงานซึ่งแก้วแก้ปัญหาได้ไม่ทันคืออาม่าแก้วชอบกินหมูพะโล้มากแล้วก็พอเห็นเครื่องพะโล้ก็เลยนึกถึงอาม่าตัวพะโล้นะคะมันจะค่อนข้างมีกลิ่นเครื่องเทศที่เข้มข้นแก้วก็เลยเอาตัวฟักทองที่ใส่ครีมลงไปให้มันจานมันเบาขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับ pressure cooker หรือหม้ออบแรงดันคือแก้วปิดลงไปแน่นแล้วแต่ว่าควันมันออกมาจากขอบหม้อก็เลยไปหยิบหม้ออันใหม่แต่ด้วยระยะเวลา15นาทีมันทำให้นุ่มอย่างที่แก้วอยากได้ไม่ได้จะเชฟว่าอันนั้นไม่น่าจะเป็นข้อแก้ตัวนะครับเชฟเข้าใจค่ะตัวคอมโพเนนต์เองหรือว่าส่วนผสมในจานนี้แก้วทำออกมาได้ดีมากส่วนที่เป็นหมูแข็งเชฟคิดว่าแก้วต้องทำได้ดีกว่านี้ขอโทษด้วยค่ะเชฟคำว่าเป็นหมูพะโล้กับกลิ่นอย่างเงี้ยเราคาดหวังว่ามันจะนุ่มมันคาบเกี่ยวระหว่างความแห้งแข็งกับเหนียวคือมันยังนุ่มไม่พอแก้วอย่าลืมนะนี่คือรอบเซมิไฟแนลซึ่งเราจะต้องคัดคนออกกดดันมากเราพลาดไม่ได้แก้วพลาดแค่อย่างเดียวแต่นิดเดียวเนี่ยอาจจะทำให้แก้วไม่ได้อยู่ในไฟนอลโฟก็ได้